สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้รับฟังรายการนะครับท่านผู้ชมรายการของเราทุกท่านนะครับรับฟังทางสถานีวิทยุและก็รับชมทาง YouTube นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเผยแผ่ศาสนาในลักษณะนี้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถ้าท่านติดตามในรายการวิทยุไม่ทันหรือยังไม่ครบนะท่านก็ไปติดตามใน YouTube เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเอาสิ่งที่ได้ลงไปแล้วออกไปแล้วในวิทยุเนี่ยไปใส่ใน YouTube ด้วยเพื่อเราจะได้ไปย้อนดูย้อนชมว่าเป็นอย่างไรนี่คือเป็นวิธีการเผยแพร่ศาสนาที่ดีที่สุดนะต้องพูดไว้อย่างนั้นแหละดีที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าประหยัดเงินที่สุดด้วยนะครับนะเราไม่ต้องใช้เงินทองมากมายเท่าไหร่นะครับถ้าในกรณีที่เราอย่างที่เรารับทราบกันใช่ไหมเรารับทราบการนี่โอเคแล้วมันมีเราจะดูจอดำนะครับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยถูกต้องไหมแต่นั่นมันจะต้องลงทุนสูงใช้งบประมาณเยอะแต่ใช้วิธีนี้ถูกงบประมาณด้วยแล้วก็ได้ผลนะครับเป็นที่น่าพอใจนี่คนเขาชมมานะครับคนเขาชมมาเลยก็ผมก็บอกให้อะไรนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำนี่ได้ทราบอย่างนั้นว่าเสียงสะท้อนมาจากที่ผมเนี่ยเขาบอกมาว่าได้ประโยชน์จากสถานีวิทยุแถมยังไปได้ตรวจสอบใน YouTube ได้ด้วยอะไรทำนองนี้นะครับอ้าวนั่นอัลฮัมดุลิลละห์วันนั้นเมื่อครั้งที่แล้วผมได้ติดค้างไว้ว่าที่อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนี่บอกว่ากุรอานเป็นชีฟาเป็นยาบำบัดเป็นยาบำบัดเดี๋ยวเราอ่านกุรอานก่อนแล้วเราต่อไปเราก็จะได้รู้ว่าบำบัดอะไรบ้างนะครับอันกุรอานในซูเราะห์อันอิสรออายะห์ที่32อ่ะ82นะครับวะนุนัซซิลุมินัลกุรอานิมาฮุวะชีฟาอุนวะเราะห์มะตุนลิลมุมินีนนี่อายะที่1ที่ยกมานะครับก็แปลว่าเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาและในกุรอานนั้นเป็นชีฟาอุนเป็นสิ่งบำบัดเป็นยาบำบัดวะเราะห์มะตุนและก็เป็นความเมตตาลินมุมินีนแก่บรรดาผู้ศรัทธาเห็นนะครับอัลลอฮ์ประทานกุรอานมาในกุรอานนั้นมียาบำบัดแล้วเป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธานั่นเอาเราไปดูอีกอายะห์นึงก่อนในฟุสซิลัตในฟุสซูเราะห์ซูเราะห์ฟุสซิลัตซูเราะห์ฟุสซิลัตนี่อายะห์ที่44นะครับวะลาจาอันนาฮุกุรอานันอะยามียันนะละกอลูลาลาฟุสซิลัตอายาตุฮูนะอะอะยามียุนวะอารอบียุนกุนฮุวะลิลลาดีนาอามานูฮุดันวะชิฟาอันนี่อีกอายะห์หนึ่งในซูเราะห์ฟุสซิลัตนะครับอัลลอฮ์กล่าวว่าหากเราจะประทานเราจะให้กุรอานเนี่ยเป็นภาษาต่างชาติ
หมายความว่าถ้าอัลลอฮ์ประทานกุรอานมาเป็นภาษาต่างชาติหมายความว่าไม่ใช่ภาษาอาหรับนะจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นภาษามาลายูภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นภาษาอะยามียันทั้งนั้นเป็นภาษาต่างชาติหมดเลยถ้าอัลลอฮ์ประทานกุรอานมาเป็นภาษาต่างชาติไม่ใช่ภาษาอาหรับนะลากอลูพวกเขาก็จะต้องกล่าวว่านะลาลาฟุซิลัตอายาตูฮูทำไมองค์การของพระองค์อัลลอฮ์นั้นที่ถูกประทานลงมานั้นจึงไม่ชัดเจนเลยแน่แน่ไม่ชัดเจนนะเพราะว่าเป็นภาษาต่างชาติภาษาต่างชาติแล้วก็คนอาหรับนบีก็คนอาหรับคนที่รับฟังอัลกุรอานก็เป็นคนอาหรับในยุคโน้นนะครับถ้ากุรอานเป็นภาษาต่างชาติและจะเข้าใจกันได้ยังไงจะชัดเจนได้ยังไงคนก็ต้องพูดอย่างนั้นนี่อัลลอฮ์ก็บอกว่าถ้าเราประทานกุรอานมาเป็นภาษาต่างชาตินะพวกเขาก็ต้องกล่าวว่าโอ้กุรอานไม่ชัดเจนเลยนะนะครับไม่ชัดเจนยังไงล่ะอะยามียุนวะอารอบียุนนะครับก็ภาษาต่างชาติภาษาเป็นภาษาต่างชาติแล้วก็คนอธิบายท่านนบีเป็นคนอาหรับกุรอานเป็นภาษาต่างชาตินบีเป็นคนอาหรับนะครับเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ให้นบีกล่าวว่ากุนมุฮัมมัดจงกล่าวฮุวะลิลลาดีนาอามานูฮุดันวะชีฟาว่าอัลกุรอานนั้นสำหรับผู้ศรัทธานะอัลกุรอานนั้นจะเป็นฮุดันเป็นสัตว์เป็นทางนำวะชีฟาอันเป็นเครื่องบำบัดลิลลาดีนาอามานูสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเห็นไหมนี่แหละเราก็ได้ข้อความอย่างนี้ก็เราก็จะเอาข้อความหลังนี้ว่าที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานมาเป็นภาษาอาหรับเพราะอันเนื่องจากว่านบีเป็นคนอาหรับแล้วก็คนรับฟังในยุคนั้นเขาก็เป็นคนอาหรับอัลลอฮ์จึงประทานกุรอานมาเป็นภาษาอาหรับนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ได้ให้กุรอานนี้มาเป็นฮูดันเป็นฮูดาเป็นทางนำวะชีฟะเป็นเครื่องบำบัดแก่บรรดาผู้ศรัทธานั่นแหละที่จะเอานี่เอาประโยคหลังนี่ว่าเป็นเครื่องบำบัดแก่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็มีคำอธิบายนะคำอธิบายตรงนี้ผมได้มาจากหนังสืออัญญาวาบุญกาฟีนะแปลว่าคำตอบที่สมบูรณ์นะคำตอบที่สมบูรณ์สำหรับคนที่ถามถึงการบำบัดนะครับของท่านอิบนุกอยยิมนะว่าอย่างนั้นเถอะก็เสร็จแล้วได้รับคำอธิบายในหนังสือของท่านอิบนุกอยยิมที่หนังสือที่ชื่อว่ายาวาอัญญาวาบุญกาฟีนี่เขาอธิบายว่าอย่างนี้ครับเขาอธิบายว่าฟาอินนันกุรอานะกุลละฮูชิฟาอุนนะกะมาฟิลอายะตินมุตะกอดดีมะฮูวาชิฟาอุลลินกุลูบมินดาอินญะฮลีวัชักกีวัรอยบีนี่เขาอธิบายไว้อย่างนั้นเขาบอกว่าแท้จริงอัลกุรอานทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนี่หมายถึงทั้งเล่มเลยเนี่ยนะครับเป็นชีฟาเป็นเครื่องบำบัดนะครับเช่นที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานที่ผ่านพ้นมาที่ผมได้อ่านมาแล้วนะเพราะฉะนั้นอัลกุรอานจะเป็นเครื่องบำบัดอะไรบำบัดกุลูบบำบัดจิตใจบำบัดทางใจนะบำบัดทางใจจากอะไรแหละครับจากการจากโรค
จากโรคร้ายจากโรคร้ายโรคร้ายนี่มันมี3โรคด้วยกันที่เขาอธิบายไว้โรคที่1คือโรคโง่นะโรคที่2โรคสงสัยโรคที่3โรคแข็งใจไม่แน่ใจว่าอันนั้นหรืออันนี้อะไรทำนองนี้นั่นแหละอัลกุรอานจะไปบำบัดโรคพวกนี้แหละนี่ท่านอิบนุกอยยิมอธิบายอย่างนั้นนะครับเราก็ได้ข้อความว่าโออัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่าชีฟาอุนวะรอฮ์มะตุนเป็นเครื่องบำบัดเป็นความเมตตาแก่ผู้ศรัทธาเนี่ยหมายถึงบำบัดทางด้านจิตใจนะโรคที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจอันได้แก่โรคสงสัยโรคหน้าไหว้หลังหลอกโรคมูนาฟิกโรคคนกลับกรอกโรคคนที่ตะกับบดอวดดียิงพยองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยกุรอานจะไปเยียวยาหัวใจของคนเหล่านี้ได้นะชัดเจนไหมครับนี่คือคำอธิบายนะครับเอาละก็เป็นอันว่าเราก็ได้รับทราบตรงนี้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงอัลกุรอานลงมานั้นเพื่อเป็นเครื่องบำบัดนะจิตใจนะบำบัดจิตใจนะแล้วก็ที่เกิดจากโรคร้ายแห่งความโง่เขลาความสงสัยความแข็งใจการสับปรับอะไรต่างๆนะครับอัลกุรอานจะไปบำบัดได้นะครับเอ็นแล้วจะบำบัดยังไงเนี่ยนะบำบัดด้วยการที่ให้เขาเนี่ยบำบัดด้วยตัวเองบำบัดด้วยตนเองเลยไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปหามดหาหมอเหมือนอย่างที่เราพูดกันนะไม่ต้องไปหาหมอให้เขาบำบัดด้วยตัวเองเลยบำบัดด้วยตัวเองทำยังไงล่ะครับบำบัดด้วยตัวเองก็ด้วยการเอากุรอานเนี่ยมาอ่านด้วยการอ่านกุรอานนะด้วยการศึกษากุรอานด้วยการท่องจำกุรอานนี่นั่นแหละกุรอานจะเป็นยาบำบัดจิตใจของคนของคนเหล่านี้คนที่เป็นโรคเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันกุรอานเราอ่านนะเราอ่านกุรอานแล้วได้บุญไหมครับอ่านกุรอานแล้วได้บุญนะแต่พอไหมที่เราอ่านกุรอานเพียงว่าเราจะเอาบุญไม่พอครับนะเพราะว่าเจตนาของการประทานกุรอานมายังท่านนบีเนี่ยไม่ได้เพียงว่าเอาบุญอย่างเดียวแต่ที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยให้อ่านเอาบุญด้วยแล้วก็ศึกษาความหมายของอัลกุรอานด้วยแล้วก็ท่องจำอัลกุรอานด้วยนี่คือจุดประสงค์นะเหมือนซอฮาบะท่านครับซอฮาบะเรียนกุรอานกับนบีนะมีสูตรในการเรียนเนี่ยมีสูตรอยู่ 3-4 ข้อด้วยกันท่านจำแล้วก็บางทีไปขยายผลต่อได้1อ่านให้คล่องอ่านให้ถูกแล้วก็อ่านให้คล่องนะอ่านให้ถูกอ่านให้คล่องท่องให้จำศึกษาความหมายแล้วนำสู่การปฏิบัตินี่คือซอฮาบะเรียนกุรอานกับนบีใช่ไหมทีนี้เราก็สามารถทำอย่างนั้นได้นั่นก็คืออ่านกุรอานอ่านให้คล่องท่องให้จำศึกษาความหมายแล้วนำไปปฏิบัติอ่านให้คล่องท่องให้จำศึกษาความหมายแล้วนำไปปฏิบัติเหมือนกับซอฮาบะเลยเห็นไหมล่ะเพราะงั้นเรามาชาอัลลอฮ์เลยนี่แหละที่อัลลอฮ์กล่าวว่าจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานมาเพื่อให้เป็นความเมตตาและเป็นเครื่องบำบัดนี่หมายถึงบำบัดจิตใจจากโรคร้ายๆทั้งหลายโรคแห่งการกลับกรอกโรคแห่งการโง่เขลาโรคแห่งการสงสัยอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าเขาต้องบำบัดเอง
อันนี้สำคัญบำบัดเองนั่นก็คืออ่านกุรอานเองศึกษาอัลกุรอานเองแล้วก็นำสู่การปฏิบัติด้วยนะครับเอาตรงนี้นะเราก็ผมก็อยากจะไปอยากจะแนะนำหลายคนเลยครับที่เอาที่อ่านกุรอานเพียงอยากจะได้บุญอย่างเดียวนะหมายความว่าคนก็เขาก็ถามว่าจริงไหมครับอาจารย์ที่บอกว่านบีให้อ่านซูเราะห์กาฟีในตอนวันศุกร์แล้วก็ค่ำวันศุกร์เนี่ยเป็นหะดีษซอฮีหะไหมนะครับเดี๋ยวว่าจริงไหมครับอาจารย์ที่เขาบอกว่าให้นบีบอกให้อ่านซูเราะห์วากิอะห์และจะไม่จนเขาบอกไงนะถามก็ถามมาแล้วก็จะไม่จนมาอ่านซูเราะห์วากิอะห์และจะไม่จนมาตรงข้ามๆเนี่ยทำไมจนก็คือจะรวยสิบอกอ่านซูเราะห์วากิอะห์และจะไม่จนเขาบอกนบีบอกอย่างนั้นน่ะจริงหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วก็เสร็จแล้วอ่านซูเราะห์ไซยาดะห์ในเช้าวันศุกร์แน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่านเวลาละหมาดซุบฮีของเช้าวันศุกร์ให้อ่านซูเราะห์ซะยะดะห์ท่านครับทั้งหมดเนี่ยถูกต้องแล้วครับนบีบอกให้อ่านซูเราะห์วากิอะห์เดี๋ยวขอไปซูเราะตุลกาฟีในวันศุกร์หรือเช้าวันศุกร์อ่านซูเราะห์ซะยะดะห์ในเช้าวันศุกร์อย่างเงี้ยนะครับนบีบอกว่าอย่างนั้นนะครับท่านก็อ่านได้เลยนะอ้าวเดี๋ยวอีกบทนึงก็คือซูเราะห์วากิอะห์อ่านแล้วไม่จนเนี่ยนะผมก็ไปตรวจสอบรายงานว่าที่บอกว่าอ่านซูเราะห์อันวากิอะห์แล้วไม่จนนี่ไม่จนก็คือจะรวยสินะครับมันเป็นรายงานถูกต้องไหมเนี่ยไปดูแล้วเขาก็บอกนักวิชาการทางด้านหะดีษที่เขาไปตรวจสอบทั้งสายรายงานทั้งตัวบทแล้วเขาไปตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าเป็นหะดีษดออีฟนะเป็นหะดีษดออีฟนะแต่ว่าหะดีษดออีฟนี่มันเป็นยังไงล่ะครับหะดีษที่อ่อนหลักฐานเนี่ยเอามาใช้งานได้มั้ยล่ะใช้งานได้มั้ยท่านครับเขามีสูตรของเขาสูตรของเขาก็คือว่าหะดีษดออีฟเนี่ยนะถ้ามันไม่ดออีฟมากหมายความว่าถ้ามันไม่อ่อนหลักฐานจนเกือบจะเป็นหะดีษเก๊นะครับก็เอาสามารถเอามาใช้ได้ในเรื่องฟาดออิรุลอามานเท่านั้นนะครับในเรื่องส่งเสริมให้ทำความดีเท่านั้นในเรื่องฟาดีละให้ทำความดีเอามาใช้ได้แต่จะเอาไปใช้ในเรื่องอะกีดะห์ไม่ได้ใช้ไปเรื่องชะรีอะห์อันนั้นฮารามอันนี้ฮาลาลไอ้นู่นไม่ได้แต่ว่าใช้ได้ในเรื่องฟาดออิรุลอามานแล้วก็การส่งเสริมให้อ่านกุรอานน่ะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ทำความดีหรือเปล่าล่ะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ทำความดีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเอามาใช้เถอะจะอ่านซูเราะห์วากิอะห์ก็ได้ในวันศุกร์แล้วไม่ใช่วันศุกร์อ่านได้เลยอ่านซูเราะห์กาฟีอ่านซูเราะห์ซะยะดะห์อ่านซูเราะห์อะไรนะเอาซูเราะห์ไอ้ซูเราะตุลญุมอะห์อ่านซูเราะห์มุนาฟิกีนอ่านจะเป็นวันศุกร์หรือไม่ใช่วันศุกร์ก็ให้อ่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานและนบีก็ส่งเสริมอย่างนบีกล่าวไว้ถึงเรื่องให้อ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับนะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ท่านรู้ไหมซูเราะห์ที่2อัลฟลามีมไล่ตั้งอัลฟลามีมมาดาลิกันกิตาบเนี่ยนะเรื่อยมาเนี่ยนั่นคือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นบีได้บอกว่าอิกรออูซูเราะตัลบะเกาะเราะห์ติฟีบูยูติกุมวะลาตัจอะลูฮากุบูรอน
นี่นบีสอนอย่างนั้นอันนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะครับพวกท่านทั้งหลายจงอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในบ้านของพวกท่านนะและพวกท่านอย่าได้ทําให้บ้านของพวกท่านนั้นเหมือนกับกุโบเห็นไหมคือหมายความว่าอย่าทําให้บ้านเนี่ยเหมือนกุโบก็คือไม่มีการอ่านกุรอานเพราะว่าในกุโบไม่มีใครเขาไปอ่านกุรอานนะเพราะฉะนั้นต้องให้บรรยากาศภายในบ้านของท่านเนี่ยมีการอ่านอัลกุรอานแล้วก็นบีก็ส่งเสริมให้อ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อันนี้พูดชัดเจนเลยแล้วก็เป็นหะดีษซอฮีหะด้วยตรงนี้นะครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่มาชาอัลลอฮ์มันมีอายะห์ที่สำคัญที่สุดอยู่ด้วยนั่นก็คืออายะห์กุรซีนะมีอายะห์กุรซีอยู่ในนี้ด้วยนะแล้วตอนจบก็มีอามะนัตรอซูลนะในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยด้วยเหตุดังกล่าวนี้อ่านกุรอานแล้วได้บุญสรุปอย่างนั้นนะท่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่อ่านแล้วได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ถ้าเป็นหนังสืออื่นๆถ้าท่านไม่เข้าใจไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่มีปรากฏว่าอ่านหนังสืออื่นๆแล้วได้บุญนอกจากอัลกุรอานนะเป็นอย่างนั้นทีนี้อย่าลืมก็แล้วกันอย่าลืมว่าซอฮาบะห์น่ะเขาไม่ได้หวังผลบุญอย่างเดียวเขาศึกษาความหมายของอัลกุรอานด้วยแล้วก็เขาท่องให้จำด้วยที่เขาศึกษากุรอานกับนบีเนี่ยเขาอ่านให้คล่องท่องให้จำศึกษาความหมายแล้วเอาไปปฏิบัติด้วยนั่นแหละเอาแหละนั่นคือชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานว่าอัลกุรอานนั้นเป็นชีฟาลินกุลูบมินดาอินยะฮลิวัชักกิวัรรอยบนะครับกุรอานเป็นเครื่องบำบัดจิตใจนะจากโรคแห่งความโง่เขลาโรคแห่งการสงสัยโรคแห่งการแข็งใจไม่ว่าสงสัยอะไรก็แล้วแต่ว่าเวลาจะบำบัดด้วยกุรอานนั้นให้เขาบำบัดด้วยตัวเองด้วยการอ่านนะครับอย่างกับมีรายงานอีกรายงานเนี่ยนะจะเล่าให้ฟังนะจะเล่าให้ฟังรายงานหนึ่งอันนี้ก็ท่านอิบนุกอยยิมนี่ได้เอามาลงในหนังสือของท่านชื่ออัญญาวาบุญกาฟีหนังสือเล่มนี้ที่ผมเอาข้อมูลอยู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามีหะดีษซอฮีหะจากอบีซาอิดอันกุตุรีนะอบีซาอิดอันกุตุรีนี่เขาบอกว่ามีในรายงานนี้บอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งได้ออกเดินทางคนกลุ่มหนึ่งจากสาวกนบีนะครับออกเดินทางพอออกเดินทางไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาไปลงที่ตำบลหนึ่งนะแล้วก็ลงพักกันที่นั่นไปลงพักกันที่ตำบลหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วพอพักกันแล้วปรากฏว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาถูกแมงป่องต่อยถูกสัตว์ต่อยบางรายงานว่าเป็ดแมงป่องต่อยหรือตะขาบกัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโอ้เสร็จเรียบร้อยแมงป่องต่อยเนี่ยท่านครับมันปวดถูกต้องไหมครับท่านเคยโดนต่อยไหมบางผมนี่แพ้ตะขาบครับแพ้ตะขาบมากเลยตะขาบมันกัดนี่ผมต้องไปโรงพยาบาลนะครับเออจำได้เลยวันนั้นนี่ตกลงกับเขาว่าจะมีบรรยายที่คลอง15นู่นมัสยิดนูรุดดีนคลอง15ปรากฏว่าไปไม่ได้ตอนเย็นไปโดนตะขาบต่อไปตะขาบกัดต้องเข้าโรงพยาบาลผมแพ้มากเลยนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่าน
โดนแมงป่องต่อยในบทเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยพอไปลงแล้วปรากฏว่าไปอยู่ตำบลนั้นแล้วถูกแมงป่องต่อยแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะหายาอะไรได้เลยยาอะไรก็ไม่มีพ่อไม่ได้ติดตัวไปเลยยาที่จะบำบัดไอ้การอาการปวดที่แมงป่องต่อยเนี่ยไม่มีเลยนะไม่ได้ติดตัวไปเลยเกษตรเรียบร้อยก็มีคนคนหนึ่งบอกว่าเอางี้สิเอาซูรอฟาติฮานี่แหละเป็นยาบำบัดไอ้แมงป่องที่ต่อยอ่ะพอชายคนนี้พอได้รับคำแนะนำอย่างนั้นเอาเลยนะเอาเลยก็คือจัดการเองเลยก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์และอ่านซูรออัลบะอ่านซูรออัลฟาติฮะคืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีนจนกระทั่งจบต้นนี่แหละที่เราอ่านในละหมาดนี่แหละก็อ่านพออ่านแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนียดขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าขออัลเลาะห์โปรดได้ให้ที่อ่านฟาติฮะนี่ให้อาการถูกแมงป่องต่อยการปวดนี่หายด้วยเถิดนะครับเสร็จเรียบร้อยอัลฮัมดุลิลลาห์อีก1ชั่วโมงต่อมาหายครับนี่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์นี่เขาบอกว่าเป็นตะซีรอนอาญีบันฟิชิฟานะครับฟาติฮานี่เป็นเรื่องที่ประหลาดหน้าประหลาดเลยอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้หายแล้วก็นำไอ้ซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยนะมาเยียวยานะครับแล้วอัลลอฮ์ให้หายจากอาการที่ว่าแมงป่องต่อยนี่นะครับเพราะอย่างที่เล่ามาให้ฟังแล้วว่าไม่มียาใดเลยก็อ่านซูเราะห์ฟาติฮะแล้ว1ชั่วโมงต่อมาอัลลอฮ์ให้หายนี่ครับเอาแหละตกลงว่าจากตรงนี้เองนี่เขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าอัซการ์นะอันนัลอัซกาโรวัลอายาติวัลอัดอียะตุอัลลาตีนะครับเขาบอกว่าไอการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์นะการอ่านองค์การของอัลลอฮ์การขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานะหายนี่เห็นไหมล่ะก็หมายความว่าเป็นการเยียวยาปัดเป่าตรงนั้นอันเนี้ยหายได้อัลลอฮ์ให้อาการแมงป่องต่อยหายนี่เพราะว่าเขาอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะแล้วเขาก็ได้อธิบายสรุปว่าการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็ดีการอ่านองค์การของอัลลอฮ์ก็ดีการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดีอัลลอฮ์จะรับแล้วก็ให้อาการเจ็บปวดนั้นหายนะครับนี่ตรงนี้นะทุกคนทำได้ทุกคนทำได้ไปทำเองไม่ต้องไปหาหมออื่นมาไปหาอิหม่ามมาว่าอิหม่ามช่วยเป่าหน่อยไปหาอิหม่ามหรือว่าหาคนซอแลหาคนซอแลมาว่าช่วยเป่าหน่อยเด้อนี่ฉันโดนแมงป่องต่อยไม่ต้องครับถ้าไม่มียาอะไรเลยเนี่ยนะท่านจัดการเองเลยทำด้วยตนเองใครก็สามารถทำเองได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าชีฟาอุนวะเราะห์มะตุนไงเป็นเครื่องบำบัดแล้วเป็นความเมตตาแก่ใครล่ะลิ้นมุมินีนแก่บรรดาผู้ศรัทธาเห็นไหมเพราะงั้นทำเองเลยอินชาอัลลอฮ์นั่นคือเราได้รับคำอธิบายจากว่าอัลกุรอานเป็นยาบำบัดท่านก็คงจะ
ชัดเจนตรงนี้นะครับแล้วต่อไปเราจะพูดต่อไปทีนี้อะไรล่ะครับที่จะมาอะไรนะมาเนี่ยมินัลอิญาบะเขาหมายความว่าจะมาขวางกั้นจะมาห้ามจากการที่จะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราอ่านกุรอานเราขอดอเราขอดูอาแล้วเนี่ยดูอาไม่ถูกตอบรับน่ะมันมีอะไรมาขวางกั้นไหมมันมีอะไรขวางกั้นเลยครับมีขวางกั้นครับแล้วอะไรบ้างที่มาขวางกั้นเรากำลังจะพูดถึง 1. การกินของฮารามนี่มันจะมาขวางกั้นดูอาไม่ให้ได้รับการตอบรับนะครับ 2.ใจบาปคนใจบาปแหมคิดแต่เรื่องบาปมันจะมาขวางกั้นไม่ให้ดูอาของเขาถูกตอบรับ 3. คนที่เผลอเลยไม่กอฟละไม่ได้เคยนึกถึงอัลลอฮ์เลยนะไม่เคยพูดเรื่องอัลลอฮ์เลยไม่เคยนึกถึงเรื่องอัลลอฮ์เลยนะครับมันจะมาขวางกั้นไม่ให้ดูอาของเขาได้รับการตอบรับคนที่มีชาวะอยู่ยุ่งกับเรื่องเซ็กเรื่องเพศนะมันจะมาขวางกั้นดูอาของเขาเนี่ยไม่ให้ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้น่าสนใจนะครับท่านนะอันนี้แหละครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่า 3-4 ข้อนี้เนี่ยมันจะมาขวางกั้นไม่ให้ดูอาถูกตอบรับนะเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกรายงานจากอบีฮุรอยรอในมุสตัดรอกของฮาเกมนะครับบอกว่านบีกล่าวว่าอุดอุลลอฮะวะอันตุมมูกินูนบินอิญาบะนะครับพวกท่านทั้งหลายจงขอดูอาต่ออัลลอฮ์ในสภาพที่ท่านเป็นผู้ที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดุอานั่นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าคนมีจิตใจอย่างที่บอกไปแล้วล่ะเขาจะมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ได้ไงนะกินของฮารามใจบาปหยาบช้าไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์ยุ่งแต่เรื่องของเรื่องเพศเรื่องเซ็กเรื่องอะไรต่อมีอะไรสิ่งเหล่านี้มันจะมาสกัดกั้นไม่ให้เขาเนี่ยได้รับการดูอาเขาได้รับการตอบรับนะครับเราไปดูฮะดีษซอฮีห์ในซอฮีห์มุสลิมนะครับรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์ว่าอบีฮุรอยเราะห์รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัยยูฮันนัสผมแปลเลยนะมาพ่อมันยาวนะมนุษย์ทั้งหลายอินนัลลอฮะตอยยิบุนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงความดีลายักบะลูอิลลาตอยยิบันอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับเว้นแต่ในเรื่องดีนะครับว่าอินนัลลอฮะอามารอนมุมินีนบีมาอามารอบิฮินมุรซาลีนแท้จริงอัลลอฮ์ใช้ผู้ศรัทธาเช่นเดียวกับที่ใช้บรรดานบีใช้ผู้ศรัทธาเหมือนกับใช้บรรดานบีอัลลอฮ์ใช้นบีว่ายังไงใช้บรรดานบีว่ายาอัยยูฮัรรุซุลโอ้บรรดารอซูลทั้งหลายบรรดานบีทั้งหลายกูลูมีนัตตอยยิบาตพวกท่านทั้งหลายจงบริโภคจงกินของดีๆของที่ฮาลาลวะมะลูซอลิฮันและจงกระทำความดีอินนีบีมาตะมะลูนะอาลีมแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้นะในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายกระทำนี่อัลลอฮ์กล่าวกับใครกล่าวกับบรรดารอซูลนะเสร็จแล้วอัลลอฮ์กล่าวกับมุมินอยู่อันนี้
อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่172กล่าวกับมุมินว่ายังไงยาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูลูมินตอยยิบาติมารอซักนากุมพวกท่านทั้งหลายจงกินสิ่งที่ดีๆที่เราประทานเป็นเครื่องริสกีกับประทานเป็นริสกีแก่พวกท่านกินของดีในที่นี้หมายถึงของที่อิสลามอนุมัติของที่ฮาลาลไม่ไปกินของที่ฮารามนี่เป็นอย่างนั้นเห็นไหมเสร็จแล้วพอนบีได้อ่านอายะนี้นะครับอ่านอายะนี้ที่บอกว่าอัลลอฮ์ใช้นบีกับใช้บรรดาผู้ศรัทธาใช้แบบเดียวกันคือให้บริโภคของฮาลาลใช่ไหมแล้วนบีก็กล่าวว่าซุมมะซะกะรัรอยูลายูตีรุสซะฟัรอัชอะซะอักบะรนบีได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งคนหนึ่งที่เขาเดินทางไกลเขาเดินทางมาจากเมืองไกลนะผมเผ่ายุ่งเหยิงหน้าตาเปื้อนฝุ่นนะชายคนนี้เขาเดินทางไกลนะผมเผ่ายุ่งเหยิงหน้าตาเปื้อนฝุ่นเสร็จเรียบร้อยยามุดดูยาได้ฮิอิลัสซามายารับยารับแล้วเขาก็ยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยกมือทั้งสองของเขายังฟากฟ้าแล้วก็กล่าวว่าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดได้ช่วยฉันโอ้อัลลอฮ์โปรดได้ประทานนั่นให้แก่ฉันประทานนี่ให้แก่ฉันนะนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยวะมัตอามูฮูฮารอมในเวลาเดียวกันอาหารของเขาก็ได้มาจากของฮารามอัลลอฮ์วะมัชรอบูฮูฮารอมเครื่องดื่มของเขาก็เป็นของฮารามวะมันบะซูฮูฮารอมเครื่องนุ่งห่มของเขาก็เป็นของฮารามวะวุดดียาบิลฮารอมอาหารทั้งหมดประกอบมาจากของฮารามฟาอันนายุสตายาบุลิดาลิกแล้วดูอาของเขาจะถูกตอบรับได้อย่างไรอัลลอฮ์นี่ท่านครับท่านได้ข้อคิดไหมจากฮะดีษบทนี้นะครับนะด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับนะตัวที่จะมาสกัดดูอาไม่ให้ได้รับการต่อรับก็คือที่ในพูดในบทนี้นะคือกินของฮารามอย่างเดียวกินของฮารามดื่มของฮารามสวมใส่ของฮารามเสพของฮารามอัลลอฮ์ไม่รับดุอานะดุอาไม่ได้รับการตอบรับแล้วพอดุอาไม่ได้รับการตอบรับนี่ท่านครับโอ้ยไม่มีเราเรียกว่าแย่มากมุมินเนี่ยอยู่ในสภาพที่แย่มากเลยถ้ามุมินขอดุอาแล้วไม่ได้รับการตอบรับนี่เรียกว่าแย่แล้วครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเฟ้นของฮาลาลนะเลือกเฟ้นของฮาลาลนะของที่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นของฮาลาลเราก็กินเราก็ดื่มเราก็ใส่สวมใส่นะครับไอ้กินดื่มเนี่ยเราก็มีในปัจจุบันเนี่ยท่านครับมันมีการตรวจสอบอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารกึ่งสำเร็จรูปถูกต้องไหมครับอาหารกึ่งสำเร็จรูปนี่มันมีอะไรบ้างครับตัวอย่างเช่นบะหมี่สำเร็จรูปนะนมข้นหวานนมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็จะบริษัทเหล่านี้มันจะไปขอรับรองตาฮาลาลจากสำนักจุฬาหรืออะไรนะอะไรกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยหรือกรรมการจังหวัดนะครับเขาก็จะให้ตาฮาลาลเพราะเขามาตรวจสอบว่าเป็นฮาลาลนั่นแหละถ้าเราไปดูแล้วในตลาดเนี่ยถ้ามันมีของฮาลาลนะครับมีตาฮาลาล
โดยจากสำนักจุฬานะเราก็กินได้เลยเพราะงั้นเราก็ตรวจสอบแล้วเราก็ตรวจเช็คได้นะครับถ้าไม่มีเราก็มันก็จะสงสัยนะเพราะนบีบอกว่าพอสงสัยแล้วเป็นไงคุมเครือสงสัยใครโอ้อวมันวะกออาฟิชุบฮาตวะกออาฟินฮารอมนะนบีบอกไว้งั้นอีกใครอยู่ในเรื่องที่สงสัยแข็งใจนั่นก็เหมือนกับเขาตกไปอยู่ในสิ่งที่ฮารามแล้วนะเพียงแต่ว่าของนั้นเราไม่แน่ใจว่าฮาลาลหรือฮารามเนี่ยนะเราเอามากินเนี่ยเท่ากับเราทำของฮารามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็ตรวจเช็คให้ดีถ้ามีตาฮาลาลอัลฮัมดุลิลลาห์เวลานี้เอาละผมไม่มีเวลาที่จะสรุปในเรื่องของตาฮาลาลในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าให้ท่านรับรู้ว่าฮาลาลนะที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติมากับมุมินเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเอามาใช้กันทั่วโลกเลยครับทั่วโลกไม่ได้ทั่วประเทศนะไม่ได้เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกเขารับรองตาฮาลาลซึ่งกันและกันแต่ละประเทศและเพราะงั้นอาหารจะได้สะอาดจริงๆฮาลาลจริงๆท่านก็ต้องตรวจสอบให้ดีเพื่อที่ท่านกินเข้าไปแล้วจะได้อะไรนะเป็นสิ่งที่บำรุงร่างกายของท่านให้แข็งแรงแล้วดุอาของท่านก็จะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าครับผมสำหรับวันนี้เวลาหมดครับบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน